ตรเหมือนอะแต่ว่าไม่ใช่กล่องสุ่มนั้นจริงๆพวกนี้นี่คือทั้งหมดนี้นะครับผมก็เป็นความเรียกว่าสิ้นสติละกันเพราะว่าเราอยากที่จะหาของแบบเป็นพวกสมาร์ตติงอะไรพวกนี้นะครับผมมาลองรีวิวให้เพื่อนๆกันดูนะฮะว่าเครื่องใช้สมัยนี้เนี่ยมันมีความพิเศษมันมีความเจ๋งกว่าแต่ก่อนอะไรยังไงบ้างแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันเป็น IoT เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้เนี่ยจะช่วยให้เราใช้ชีวิตได้สบายสะดวกขึ้นอย่างไรบ้างเอาจริงเนี่ยอย่าถามนะครับว่าสั่งไปกี่ชิ้นเพราะว่าจำไม่ได้นะครับว่าแล้วก็มาลองแกะกันเลยดีกว่าครับของบางอย่างมันก็ไม่ได้ทำมาให้สามารถต่ออินเทอร์เน็ตได้แต่ว่าเราเห็นว่ามันดูแล้วน่าจะแก้ปัญหาของเราคนที่ไม่ว่าจะเป็นพ่อบ้านแม่บ้านเนี่ยอยากที่จะทำงานบ้านอะไรพวกนี้ได้อย่างสะดวกมากขึ้น yeah. เราก็ลองซื้อมาเพื่อมาแกะของเอาให้ดูนะครับผมก็เดี๋ยวมาลองกันดูก่อนเลยแล้วกันเริ่มเลยแล้วกันนะครับชิ้นแรกเป็นอะไรนะครับมันคือเครื่องดูดฝุ่นคือเห็นยี่ห้ออย่างเงี้ยมันดูให้มันจีนจังชื่อเดียม่าหรือสักอย่างมั้งก็โดยมากนะครับผมหลายๆยี่ห้อตอนนี้เนี่ยในจีนเนี่ยมันจะเป็นการที่เสี่ยวหมี่เขาไปลงทุนกับพวกบริษัทอิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้เอาไว้นะครับทำให้หลายๆครั้งเวลาเขามาประกาศขายก็บอกว่าเป็นของเสี่ยวหมี่ของเสี่ยวหมี่ของเสี่ยวหมี่ซึ่งก็จะตกคนได้ค่อนข้างเยอะแหละอย่างเราก็เป็นหนึ่งในนั้นนะที่โดนตกไปนะครับแต่ว่ามันก็มีคุณภาพที่ค่อนข้างดีนะคือมันไม่ได้อ้างเดียวถึงเวลาใช้จริงเนี่ยค่อนข้างโอเคด้วยเหมือนกันตอนนี้เนี่ยราคาก็อยู่ราวๆ 5,000 กว่าบาทนะครับเป็นเครื่องดูดฝุ่นที่แบบไร้สายและเขาเคลมว่าสามารถดูดได้แบบสุดยอดมากนะครับแล้วก็มีดีไซน์ความสวยงามแบบสุดๆนะครับหนึ่งกล่องผ่านไปนะครับมาดูของชิ้นต่อไปว่ามีอะไรอยู่ในนี้บ้างยังคงมีอีกหนึ่งกล่องอยู่ข้างในแม่เจ้าโคตรเหมือนอะแต่ว่าไม่ใช่กล่องสุ่มนั้นจริงๆพวกนี้นี่คือเราเลือกมาแล้วนะครับเอาจริงคือยังไม่ได้เช็คของเลยเว้ยว่าเขาส่งมาให้ครบตามที่สั่งจริงหรือเปล่ามันคือเครื่องดูดฝุ่นอีกอันนึงคือทำไมเครื่องดูดฝุ่นหลายอันเดี๋ยวมันยังไม่ใช่อันที่สองยังมีอีกหนึ่งอันด้วยแต่ถามว่าทำไมถึงต้องซื้อมาหลากหลายอะไรขนาดนี้ไอตัวนี้เนี่ยมันเป็นตัวที่เป็นตัวชื่อดังมากๆใน Twitter ก็มีคนพูดถึงค่อนข้างเยอะนะครับผมว่ามันเป็นเครื่องดูดฝุ่นไร้สายราคาราวๆ1,000 กว่าบาทที่เจ๋งที่สุดคุณภาพเนี่ยมันพอๆกับไอพวกที่มันขายกันอยู่แบบตัวนึง 5-6,000 7-8,000 อะไรประมาณนั้นเลยนะครับแล้วก็มีรางวัลของตัว IF Design Award มาให้ด้วยเพราะนั้นเนี่ยเรื่องดีไซน์เนี่ยสวยงามแน่นอนนะครับแล้วก็คุณภาพเขาบอกว่าดูดแรงดูดเร็วดีงามมากแล้วก็แบตใช้งานได้ค่อนข้างนานถ้าเกิดว่าใครอยากที่จะซื้อเครื่องดูดฝุ่นสักตัวนึงแล้วบอกว่าเห็นพวกราคาแล้วเป็นหมื่นเลยมันเนี้ยตัวนี้เนี่ยเป็นตัวเลือกนึงที่น่าสนใจมากๆเดี๋ยวมาลองรีวิวเปรียบเทียบให้ว่าไอ้ตัวนี้เนี่ยมันดีจริงสมราคาคุยหรือเปล่านะครับเอาให้ดูคร่าวๆก่อนประมาณนี้นะครับเดี๋ยวค่อยมาแกะกล่องรีวิวเป็นชิ้นๆไปให้ดูอีกทีนะครับว่าเป็นยังไงบ้างชิ้นที่2ผ่านไปชิ้นที่3เป็นพัดลมแบบไม่มีใบพัดเป็นเบลดเลสนะครับก็คือว่ามันจะเป็นลมเนี่ยเป่ามาแค่ตามรูนี้นะครับเท่านั้นเมื่อเทียบกับพัดลมธรรมดาแล้วเนี่ยมันใช้งานแทนกันได้ไหมมันลมแรงเหมือนกันหรือเปล่านะครับประมาณนี้ก็เดี๋ยวมาลองรีวิวให้ดูกันว่าไอ้พวกนี้เนี่ยที่ว่าเนี่ยมันเวิร์กจริงสมกับที่เขาบอกว่ามีโลโก้เสี่ยวหมี่หรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวมารอดูกันนะครับชิ้นที่3ผ่านไปชิ้นที่4อันนี้นี่เห็นแบบนี้แล้วเนี่ยน่าจะเดาได้ไม่ยากแต่อันนี้เนี่ยเป็นของหมี่จริงๆแล้วนะครับผมเสี่ยวหมี่ของแท้นะครับเพราะว่าหลายคนน่าจะเคยเห็นกันมาบ้างแล้วเพราะมันคือหม้อหุงข้าวที่สามารถต่ออินเทอร์เน็ตได้อะไรมันนั้นนะครับไม่ใช่แค่หุงข้าวเว้ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยทำได้หลายอย่างมากนะครับส่วนมาทำอะไรได้บ้างก็เดี๋ยวมารอดูกันนะครับอันต่อไปครับมันคือหม้อทอดนะครับผมที่ไม่ต้องใช้น้ำมันเลยมันนี้เขาก็เคลมว่าเป็นของเสี่ยวหมี่อีกแล้วคือถ้าเกิดว่าก่อนหน้านี้ใครบอกว่าของจีนเนี่ยคุณภาพจะไม่ค่อยดีเนี่ยพอหลังๆมาหลังจากที่เขาไป OEM ให้กับพวกแบรนด์ดังๆทางฝั่งของยุโรปเยอะๆแล้วเนี่ยหลังๆมาของทางจีนเขาก็จะค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าเราก็จะไม่พูดถึงเรื่องดีไซน์ที่มันอาจจะไปคล้ายกับแบรนด์ไหนอะไรยังไงขอข้ามเรื่องประเด็นนั้นไปก่อนละกันเนาะก็จะประมาณนี้นะครับมาถึงชิ้นต่อไปนะครับมี2อันมาแพ็คติดกันนะครับก็เอาอันบนก่อนละกันง่ายๆมันคือตลับเมดดิจิตอลก่อนหน้านี้เคยเห็นเวลาเราวัดทีนึงเงี้ยก็ต้องแบบอ่ะลากอย่างนี้ใช่ไหมแต่ไอตัวนี้เว้ยไม่ใช่
มันแค่เอามาวางปักปุ๊บแล้วมันสามารถบล็อกตรงนี้ผนังถึงผนังเนี่ยได้เลยยิงเลเซอร์เอาเว้ยแล้วก็บอกเลยว่าไอ้ตัวนี้เนี่ยมันระยะทางที่มันวัดเนี่ยเท่าไหร่แต่มันจะใช้ดีขนาดไหนวัดแม่นขนาดไหนเดี๋ยวมารอดูกันเช่นเดียวกันครับชิ้นต่อไปอันนี้คืออะไรรู้ไหมเหมือนอะไรไม่ใช่มันคือหม้อน้ำเว้ยแต่ว่าที่มันเจ๋งขึ้นนี่ไงมันสามารถย่อขนาดได้แล้วเวลาจะไปไหนก็ยืดขึ้นมาแล้วก็ใช้ต้มน้ำเหมาะมากสำหรับเวลาที่เราเดินทางไปต่างประเทศแล้วอยากกินน้ำร้อนเนี่ยมันไม่มีใช่ไหมไม่มีน้ำร้อนเนี่ยก็เอานี้ไปเก็บได้ง่ายๆแล้วก็มีไอ้ตัวนี้ที่จับใช่ไหมแล้วพอใช้เสร็จปิดลงไปอย่างนี้ไอ้ตัวนี้เนี่ยคือปกติก็แบบเฮ้ยการพกการน้ำร้อนมันก็แบบดูเป็นอะไรที่มันเวอร์วังบ้าบอคอแตกนิดนึงใช่ไหมแต่ว่าพอเป็นในแบบนี้เหลือขนาดเท่านี้มันพกใส่ในกระเป๋าเดินทางไม่ได้ยากอะไรเลยครับชิ้นต่อไปอันนี้มันเป็นหมี่สมาร์ทสเกล2นะครับผมก็คือเป็นเวอร์ชั่น2แล้วนั่นเองก็เดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะทำงานได้แตกต่างจากเวอร์ชั่น1ยังไงแล้วก็หน้าตาสวยกว่าเวอร์ชั่น1หรือเปล่านะครับชิ้นต่อไปตัวนี้คือเครื่องดูดฝุ่นปกติเครื่องดูดฝุ่นเนี่ยที่เราเข้าใจกันก็คือเอาไปดูดฝุ่นนู่นนี่โน่นใช่ไหมทั่วไปแต่ว่ามันก็จะดูดพวกของที่มันเป็นเศษกงเศษแก้วหรือว่าดูดน้ำไม่ได้แต่ว่าไอ้ตัวนี้เนี่ยถ้าน้ำหกมันดูดน้ำได้เว้ยมันเจ๋งแบบนั้นคือก่อนหน้านี้เนี่ยไอ้ตัวนี้ก็ไม่ใช่ตัวแรกที่มันทำได้นะครับแต่ตัวนี้เนี่ยราคามันอยู่ที่ 2,000 กว่าบาทเว้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยแบบเฮ้ยอดใจไม่ไหวขอลองซื้อมาพิสูจน์ให้เห็นกันนะครับว่าตัวนี้เนี่ยมันทำงานได้ดีอย่างที่หลายๆคนคาดหวังว่าเมื่อเทียบกับเครื่องดูดฝุ่นแบบราคาเป็นหมื่นเนี่ยมันจะเวิร์กไม่เวิร์กยังไงนะครับทีนี้มาเหลือชิ้นเล็กชิ้นน้อยอันแรกเอาไปตรงนี้ก่อนแล้วกันถังขยะตัวนี้เนี่ยมันสามารถที่จะเอามือแค่ปาดปุ๊บฝาก็จะเปิดแล้วก็ปิดลงเองได้แต่นั่นไม่พอเราสามารถที่จะกดค้างไว้ใช่ไหมแล้วมันก็ทำการซีลปากถุงนี่เองแต่ว่ามันจะเจ๋งจริงตามคำคุยแล้วเดี๋ยวรอดูตอนรีวิวนะครับสิ่งนี้มันคือไม่ใช่เครื่องฝุ่นแต่มันเป็นไม้ถูพื้นเฉยๆแต่ทำไมไม้ถูพื้นมันดีกว่าชาวบ้านเขายังไงนะครับผมคือเขาบอกว่าตรงกระป๋องตรงนี้เนี่ยมันจะมีเป็นที่ฉีดน้ำลงไปที่พื้นได้ก็จะมีความสะดวกไปอีกแบบหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวมาลองดูเช่นเดียวกันว่ามันจะเวิร์กไม่เวิร์กแล้วมันของจริงมันสวยขนาดไหนมีแมทเทอเรียลวัสดุที่เอามาทำเนี่ยเป็นยังไงนะครับส่วนอันนี้ก็เฮ้ยแต่ตัวนี้มันเป็นตัวอีกตัวนึง IoT ที่หลายๆคนเฮ้ยน่าเก็บไว้ที่บ้านใช้งานเหมือนกันนะครับผมเพราะว่าอีตัวนี้เนี่ยเราจะมาสร้าง iCloud เราจะมาสร้าง Google Drive ใช้เองนะครับผมก็คือว่ามันเป็นเหมือนกับเซิร์ฟเวอร์ตั้งอยู่ในบ้านเราที่ถ้าว่าเราฝากตรงนี้เนี่ยแล้วเราไปดึงจากต่างจังหวัดจากในออฟฟิศจากนี้เนี่ยดึงจากตรงนี้ไปใช้ได้เลยซึ่งตัวนี้เนี่ยมันสามารถที่จะเป็นทำเรื่องของเก็บไฟล์แชร์ไฟล์แบ็กอัพรูปอะไรพวกนี้เนี่ยได้ทั้งหมดเลยตัวต่อไปอีจิ๋วอันนี้นะครับผมสิ่งนี้คือมันคือที่ดักจับยุงเว้ยคือเขาบอกว่าให้เปิดไอ้ตัวนี้เนี่ยเอาไว้แล้วมันจะมีเป็นแสงม่วงๆออกมาเว้ยซึ่งไอ้แสงตัวนี้มันจะเป็นตัวดึงให้ยุงเนี่ยมันจะมาบินวนๆๆๆแล้วเสร็จแล้วมันก็มีตัวพัดลมดูดอยู่ด้านล่างไงแล้วมันดูดปึ๊บลงไปนะครับก็ประมาณนี้ถามว่ามันเป็นความไฮเทคอะไรยังไงมั้ยมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นแต่มันโดนตกเพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองมีปัญหาไงชอบไปนั่งแล้วแบบเจอยุงกัดบ่อยๆถ้าไอ้ตัวนี้เนี่ยมันใช้งานแล้วมันเวิร์กก็อาจจะเอามาแนะนำต่อว่าเฮ้ยมันใช้งานได้จริงนะครับแล้วก็มาถึงชิ้นสุดท้ายที่เราได้รับมานะครับไม่รู้เลยไม่ออกด้วยเพราะว่าตอนแรกนึกว่าเป็นที่ดูดฝุ่นแต่ว่ามันออกไปหมดแล้วไงก็เลยแบบเฮ้ยเราไม่ได้สั่งที่ดูดฝุ่นมากกว่านี้แล้วนะเฮ้ยเดี๋ยวนะมันคือเครื่องดูดฝุ่นว่ะไม่มีเครื่องดูดฝุ่นอีกวะเฮ้ยจริงปะบ้านอะของจริงเฮ้ยคือจำไม่ได้ว่าสั่งอันนี้ไปเดี๋ยวนะมันจะมีเครื่องดูดฝุ่นอะไรเยอะแยะขนาดนี้วะอ๋อมันเป็นเครื่องดูดฝุ่นแบบราคาถูกในถูกเข้าไปอีกตัวนี้อยู่ที่ 1,200 ถ้าจำไม่ผิดตอนนั้นคือคงอารมณ์แบบว่าอยากรู้ว่า 1,500 1,200 เนี่ยมันต่างกันยังไงก็เลยซื้อมีใครสนใจอยากจะซื้อเครื่องดูดฝุ่นกลับไปใช้ที่บ้านไหมฮะเราจะขายต่อมีอีก1อันนะครับผมถ้าเกิดคุณคิดว่า 3-4 ตัวนี้ยังไม่พอเราได้มาก่อนตอน 12-12 ซะอีกนะครับผมเป็นของตัวแพงของ Samsung ไอ้ตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นเครื่องดูดฝุ่นไร้สายเหมือนกันครับสามารถชาร์จแล้วก็ดูดซึ่งมันจะมีกำลังแรงสูงมากก็ทำให้เราสามารถที่จะดูดสิ่งสกปรกฝุ่นเฟิร์นอะไรพวกนี้ที่มันซ่อนอยู่ในตามโซฟาที่นอนของเราเนี่ยได้อย่างหมดจด
ส่วนว่าตัวนี้เนี่ยมันจะเจ๋งขนาดไหนเฮ้ยมันมีความดีงามยังไงบ้างก็เดี๋ยวมาดูกันไม่นึกว่าเราจะมีเครื่องดูดฝุ่นเยอะขนาดนี้เหมือนกันเราจะกลายเป็นช่องที่รีวิวเครื่องดูดฝุ่นเฮ้ยแต่ยังไม่หมดเราไปค้นเจอมาว่าเราก็ว่าให้มันไม่ได้หมดแค่นี้มันมีของที่มันซ่อนอยู่นะครับที่เขามาส่งแต่เราไม่รู้ว่ามันมาส่งแล้วอย่าถามว่ามันคืออะไรแต่ว่านี้มันก็เขียนไว้ว่าเป็นของหมี่นะครับอีกแล้วบอกแล้วไงคือธีมที่กดตอน12 12เนี่ยคือเป็นธีมที่กดแบบว่าอะไรที่มันเป็นเสี่ยวหมี่เราจะโดนตกให้หมดนะครับที่มันดูน่าสนใจซึ่งอย่างที่บอกเนี่ยคือเราก็รู้แหละเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะเป็นของปลอมนะครับอาจจะแค่เคลมของหมี่มาก็ได้แต่ไม่เป็นไรนะครับก็เราจะเป็นคนเสียตังค์แทนทุกคนเองนะฮะเอามาทดสอบให้ดูกันเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเอาจริงๆเหอะรีวิวตามพวกหน้าเว็บอะบางทีมันเริ่มเชื่อไม่ได้สังเกตดูไหมว่าบางทีมันแบบเหมือนกันมารีวิวใช้ภาพเดียวกันเยอะมากจนแบบเฮ้ยนี่สุดท้ายนี่คือเชื่ออะไรได้บ้างวะอันแรกของเดียม่าอีกแล้วเครื่องดูดฝุ่นขนาดเล็กไม่ใช่อันนี้มันคือเตารีดไอ้น้ำแบบพกพาก็คือว่าถ้าเกิดว่าเราเดินทางต่างประเทศอีกเช่นกันแล้วบอกว่าเฮ้ยเสื้อมันยับอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเราก็แบบว่าเฮ้ยถ้าเราไปโรงแรมใหญ่ๆเขาก็อาจจะมีให้แต่บางทีไปโรงแรมเล็กๆก็อาจจะไม่มีอะไรเงี้ยหรือไป Airbnb มันก็ไม่ใช่ทุกอันที่เขาจะมีให้ใช่ไหมพกไว้ในรถอะไรประมาณนั้นนะครับนี่นะครับคือของมันจะเล็กชิ้นจิ๋วๆแค่นี้คือเขาบอกว่ามันจะทำอย่างนี้เสร็จปั๊บแล้วมันตรงนี้จะเป็นเหมือนทำหน้าที่ยิงอัดพ่นไอ้น้ำถ้ามันเวิร์กจริงมันก็เหมาะกับคนที่แบบต้องเดินทางต่างประเทศบ่อยๆพอสมควรเหมือนกันนะเหมือนกับพกเตารีดติดตัวไปด้วยได้นะครับแล้วก็อันนี้เนี่ยยังไม่เคยเห็นใครเอามารีวิวด้วยไงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลยจัดมาก่อนชิ้นต่อไปชูแวบนี่คืออะไรอ่ะอ๋อเขาบอกว่าไอ้ตัวนี้เนี่ยเป็นเครื่องทำน้ำร้อนแบบสำเร็จรูปแค่ต่อน้ำเข้าไปแล้วมันก็จะแบบคลายเป็นน้ำร้อนออกมาให้ทันทีงงปะเราก็งงเหมือนกันก็คือเป็นเครื่องทำน้ำร้อนแบบเร็วอะไรประมาณนั้นนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นของเล่นคือจุกจิกมากนะครับแต่ว่าเราก็ชอบในความงี่เง่าของมันอันนี้คือก๊อกน้ำอัตโนมัติเสียบต่อเข้ากับก๊อกน้ำที่เราใช้อยู่ได้เลยนะครับผมแล้วจากนั้นเนี่ยเราแค่แบบเอามือไปจึ๊กจึ๊กมันเหมือนกับเป็นการเปิดปิดได้ทันทีเพราะฉะนั้นก็เหมือนกับว่าเราไม่ต้องมาคอยมานั่งหมุนเปิดปิดน้ำแค่นั้นเองครับผมก็หรูหราขึ้นถ้าเกิดว่ามีใช้ที่บ้านนะครับและสุดท้ายเฮ้ยเอ้ยอ๋ออันนี้มันคือพัดลมแต่ความเจ๋งมันคืออะไรนี่มันจะสามารถยืดปุ๊บขึ้นมาแล้วมันกลายเป็นอันสูงได้ขนาดนี้เลยแล้วที่สำคัญคือมีแบต 7,200 มิลลิแอมป์นะครับผมสามารถใช้งานได้5-24ชั่วโมงจากการชาร์จครั้งเดียวแล้วก็ปรับความสูงเนี่ยได้เท่าไหร่อ่ะไม่รู้เหมือนกันว่าสูงได้เท่าไหร่อ่ะแต่ว่าก็น่าจะยาวใช้ได้อยู่นะครับแล้วก็หัวของนี้เนี่ยมันสามารถหมุนเก็บแบบ180องศาได้ก็คือเนี่ยจากสูงขนาดนี้เหลืออยู่แค่นี้นะครับเฮ้ยอันนี้ดูดีทั้งหมดนี้นะครับผมก็จะเป็นของที่เราจะเอามารีวิวให้ดูกันนะครับแต่เราจะไม่รีวิวในดอยแซนเนาะเดี๋ยวเราจะมีการเปิดช่องใหม่ขึ้นมาเพื่อรีวิวของพวกนี้โดยเฉพาะแล้วกันยังไงฝากไปกดติดตามกันด้วยกับช่องที่ขึ้นมาตรงนี้นะครับผมฝากกดไลค์กด Subscribe ยังไงก็มาฝากคอมเมนต์กันหน่อยแล้วกันว่าอยากเห็นของในที่นี้เนี่ยอยากเห็นของชิ้นไหนก่อนนะครับผมอยากให้แกะตัวไหนเป็นพิเศษไหมหรือว่าถ้าเกิดว่าไปเจอของชิ้นไหนนะครับผมในอินเทอร์เน็ตที่เห็นแล้วเฮ้ยอยากซื้อแต่ยังไม่ชัวร์ว่ามันดีหรือไม่ดีเนี่ยมากดคอมเมนต์บอกเราได้นะครับผมว่าของชิ้นไหนที่อยากจะให้เราไปสอยมารีวิวกันนะครับแล้วถ้าเกิดว่าสามารถเดี๋ยวเราจะไปหามารีวิวให้ดูกันครับผมและสำหรับตอนนี้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับก็ยังไงฝากกดไลค์กด Subscribe ให้กับช่องไรแซนไว้ก่อนนะครับแล้วก็จริงๆนอกเหนือจากช่องที่จะเปิดใหม่เพื่อมารีวิวของแบบนี้แล้วเนี่ยจริงๆยังมีช่องที่เราจะคอยอัปเดตข่าวสารแบบว่าอัปเดตฉับไวทุกวันเนี่ยมีข่าวมากกว่า1ข่าวให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับผมก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้กับอีก Channel 1ของเราด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับตอนนี้ไปแล้วครับผมสวัสดีปีใหม่ครับ